สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาชแนลนะครับวิดีโอนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Async Await ใน JavaScript กันนะครับเพื่อการทำงานกับ Promise ที่ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งการใช้ Async Await เนี่ยก็เป็น Syntax ที่ใช้งานง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมอันดับแรกนะครับเรื่องที่ทุกคนเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนเลยก็คือเรื่องของ asynchronous functions นั่นเองนะครับว่ามันคืออะไรนะครับซึ่ง asynchronous เนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าสถานการณ์ที่มันมีเหตุการณ์นะครับมากกว่า2เหตุการณ์ขึ้นไปอ่ะที่มันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันณขณะนั้นนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับทุกคนก็คือมันมีสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันหลายๆสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่มันไม่รอให้ action หรือว่าการกระทำก่อนหน้าเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์ก่อนนั่นเองนะครับผมใน JavaScript นะฮะ asynchronous function เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าในภาษา JavaScript เนี่ยมันเป็น single thread โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งพอมันมี asynchronous function มาช่วยนะครับ JavaScript event loopนะฮะมันก็จะสามารถที่จะจัดการสิ่งอื่นๆเมื่อฟังก์ชันเนี่ยต้องมีการ request ทรัพยากรตัวอื่นนั่นเองนะครับผมก็ในการที่เราจะเขียน asynchronous code เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเนี่ยมีการดึงข้อมูลจาก API นะครับเมื่อเราเนี่ยมีการเข้าถึงฐานข้อมูลแล้วก็ฐานข้อมูลเนี่ยมีการ return data มาให้เรานะครับหรือว่าเมื่อเราเนี่ยมีการเข้าถึงวิดีโอสตรีมจากเว็บแคมอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับทุกคนเรามาดูว่า promise เนี่ยมันทำงานยังไงใน JavaScript นะครับซึ่ง promise เนี่ยมันก็จะเป็น object ใน JavaScript นะครับที่เป็นตัวแทนของการดำเนินการ asynchronous นั่นเองนะครับแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยมันจะแสดงออกมาเมื่อทำงานสำเร็จหรือว่าทำงานล้มเหลวนั่นเองนะครับซึ่ง promise เนี่ยนะครับก็จะมี state ที่สำคัญเนี่ยอยู่3ตัวด้วยกันนะครับหรือว่าสถานะสำคัญ3สถานะนะครับสถานะแรกนะครับก็คือ pending นะครับหรือว่าเป็น initial state นะครับมันจะอยู่ในช่วงระหว่าง fulfill หรือว่า rejected นั่นเองนะครับไอ้ pending เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยง่ายก็คือมันจะอยู่ในช่วงของระหว่างการดำเนินการนั่นเองนะครับผมทีนี้ state ที่2นะครับทุกคนก็คือ fulfilled นะฮะfulfill เนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าการดำเนินงานเนี่ยมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์นั่นเองนะครับก็คืออย่างเช่นเราเฟตข้อมูลมาได้มันก็จะ fulfill นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายครับก็คือ state rejected นะครับหรือว่าสถานะปฏิเสธนั่นเองนะครับก็ตรงนี้จะหมายความว่ามีการดำเนินการที่ล้มเหลวหรือผิดพลาดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะถูกปฏิเสธหรือว่า rejected นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยดูตามรูปภาพตามนี้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยเราจะมีการ pending ก่อนนะครับในส่วนของ promise ของเรานะครับก็คือรอการดำเนินการนะครับถ้าเกิดว่ามัน fulfill หรือว่า success นะครับอย่างเช่นเราเฟตข้อมูลมาได้นะครับเราก็จะให้มันมีการ then นะฮะแล้วก็รับข้อมูลมาทำงานอะไรต่อนั่นเองนะครับหรือว่าถ้ามันมีการทำงานผิดพลาดเนี่ยมันก็จะถูก reject นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการดักจับ error จัดการอะไรไปนะครับโอเคตามนี้นะครับผมโอเคครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาลองสร้าง promise กันดูนะครับก็ตรงนี้ฮะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยเปิด text editor ขึ้นมานะครับหรือว่าจะใช้เป็นเว็บไซต์เดียวกันกับของผมก็ได้นะครับก็คือ code sandbox นั่นเองนะครับตรงนี้เรามาสร้าง promise กันนะครับก็ผมเนี่ยจะสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับชื่อว่า my promise นะฮะแล้วเราจะต้องมีการใช้ new นะครับตามด้วย promise function ตรงนี้นะฮะซึ่งตัว promise ตัวนี้นะครับจะมีการรับ parameter มา2ตัวนั่นก็คือจะเป็น resolve แล้วก็ reject นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะมีการ return นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามัน resolve ก็คือสำเร็จเนี่ยหรือว่า reject ก็คือล้มเหลวเนี่ยเราจะให้มันทำอะไรนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะจำลองสถานการณ์ที่เป็น asynchronous นะก็คือผมจะใช้ function setTimeout นะครับแล้วก็ return นะครับผมจะมีการกำหนดหน่วงเวลาสัก 1,000 นะครับหรือว่า1วินั่นเองนะครับแล้วผมก็จะให้มัน resolve นะครับก็คือขึ้นข้อความว่า done นะครับตรงนี้เดี๋ยวจริงๆเราต้องใช้เป็น console.log นะครับเขียนว่า done นะฮะโอเคตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าที่ console เนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาว่า done แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยเรา resolve หรือว่าทำงานสำเร็จนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะ reject มันได้นะก็ลองเปลี่ยนเป็น reject มันนะฮะก็คือทำงานผิดพลาดนะครับ error นะฮะก็จะออกมาตามนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็คือจะเป็นการสร้างนะครับตัว promise นะต่อไปเนี่ยเรามาดูตัวอย่างของการใช้ fulfill แล้วก็ rejected promise กันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโค้ดใหม่นะฮะผมจะเอาเป็นขึ้นข้อความว่า done นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น resolve นะฮะทีนี้นะครับผมเนี่ยจะต้องมีการใช้นะครับตัว my promise นะผมก็จะดึงมาจากนั้นเนี่ยไอตัว promise เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชัน .then ได้นะครับหรือว่า method then นะฮะก็คือนะครับเราสามารถใช้ .then นะครับก็หลังจากที่มันทำงานสำเร็จใช่ไหมครับ resolve ปุ๊บผมก็จะ then แล้วก็เราจะมีการรับข้อมูล resolve มาหรือว่ารับ error มานะครับก็ตรงนี้นะฮะข้างในนี้เราจะมีการรับ resolve มานะครับแล้วก็ผมจะ return เป็น alert ละกันเราจะ alert ในส่วนของ resolve นะครับนี่นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะ alert ออกมาว่า done นะครับก็คือสำเร็จนั่นเองนะฮะแล้วก็เราจะมีการ
รับ error มาด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามี error ก็จะเป็น error นะฮะตรงนี้ก็ใส่ comma ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำให้มัน error นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น reject นะฮะแล้วก็ error นะฮะเห็นไหมครับทุกคนก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็จะมีการรับ error มาตามนี้เลยนั่นเองนะครับที่มัน alert ขึ้นมานะครับโอเคครับทุกคนนี่ก็คือจะเป็นการใช้งาน promise นะครับการสร้าง promise แล้วก็การรับข้อมูลนะครับในส่วนของfulfill แล้วก็ rejected นั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการใช้งาน async await นะครับใน JavaScript กันนะครับซึ่งการใช้ async await เนี่ยนะครับมันจะมี2ส่วนหลักๆนะครับในการใช้นะฮะในโค้ดของเรานะครับก็คือส่วนแรกเลยนะครับเราเนี่ยจะต้องมีการใช้ async keyword นะครับด้านหน้าของก่อนการประกาศฟังก์ชันนั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนมันให้เป็น async function นั่นเองนะครับทีเนี้ยนะครับ async function เนี่ยมันก็จะรู้นะครับว่ามันจะใช้ await ตัวไหนก่อนในการที่จะ invoke หรือว่าเรียกใช้ asynchronous code นั่นเองนะครับโอเคก็มาดูตัวอย่างกันนะครับตรงนี้อย่างเช่นเนี่ยผมเนี่ยมีการสร้างนะครับฟังก์ชัน load data มานะครับทีเนี้ยพอผมจะทำให้มันเป็น async function เนี่ยก็คือผมจะต้องมีการใช้ async keywordนำหน้านะครับตามด้วยฟังก์ชันแบบนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือฟังก์ชันของเราเนี่ยเป็น async function แหละนะครับจากนั้นข้างในนี้ผมจะทำอะไรก็คือผมจะมีการสร้างตัวแปร URL มาแล้วผมก็จะเก็บ API ไว้ก็คือจะเป็น https นะครับ :/jsonplaceholder.typecode.com/todos/1 นะครับตรงนี้เราได้ API มาเก็บไว้ในตัวแปรเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า rest มานะครับก็คือจะเป็นตัวแปรที่เอาไว้รับ response นะครับก็ตรงนี้ครับเราจะมีการใช้ await นะครับแล้วก็ตามด้วยใช้ฟังก์ชันนะครับ fetch ในการที่เราจะดึงข้อมูลจาก API มาเราจะ fetch อะไรก็คือจะ fetch ตัวแปร URL นั่นเองนะครับทีเนี้ยก็เรามา console log ดูว่า response มาไหมนะครับตรงนี้ผมจะเรียกใช้ฟังก์ชัน load data นะครับตรงนี้ครับทุกคนจะสังเกตที่ console นะว่ามันก็จะมี response ตอบกลับมาตามนี้เห็นไหม type course url redirected false status 200 ok true อะไรเงี้ยนะครับก็คือมัน fetch มาได้นั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องการข้อมูลใช่ไหมตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในตัวแปร response ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการสร้างตัวแปรอีกตัวนึงขึ้นมาชื่อว่า data นะครับแล้วก็ใช้ await อีกตัวนึง await ตัวนี้ก็คือผมเนี่ยจะทำการแปลง response เนี่ยเป็น json นั่นเองก็คือเป็นข้อมูล json นะครับจากนั้นเราลองมา log data ดูนะครับตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าเราเนี่ยได้ข้อมูลนะครับในส่วนของ user มาแล้วนะครับก็คือจะมี user id id title นะครับก็ตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างนะครับในส่วนของ async function นะครับในการเขียน asynchronous code นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการจัดการ error หรือว่า error handling โดยการใช้ async await กันนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้ครับก็คือ try แล้วก็ catch นะครับตรงนี้ผมก็สามารถย้ายโค้ดนะครับมาไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ catch เนี่ยถ้าเกิดมี error อะไรผมก็จะให้มัน console log นะครับว่า error นั่นเองนะครับโอเคนี่นะฮะก็ในส่วนของ try catch ตรงนี้นะครับมันจะจัดการในส่วนของ error ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการ fetch ข้อมูลอย่างเช่น syntax ผิดพลาดหรือว่า domain name ผิดเนี่ยหรือว่า network error เนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะใช้ดักจับ error ตรงนั้นได้นะครับก็อย่างเช่นผมเนี่ยลองเปลี่ยนตรงโดเมนตรงเนี้ยเป็นผิดพลาดดูนะครับเห็นไหมมันก็จะไม่มีข้อมูลถูกเฟดมานะครับหรือว่าผมเข้าถึงข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยเห็นไหมนะครับมันก็จะเป็นอะไรครับนี่ type error fail to fetch อะไรแบบนี้นะครับทีเนี้ยนะครับถ้าทุกคนต้องการที่จะจัดการกับ error message จาก API ที่มันมีการ response มาเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการใช้ตัว rest.ok นั่นเองนะครับเพราะว่าไอ้ตัว rest เนี่ยมันเป็นตัวแปรที่มันจะมี response เนี่ยถูกเก็บไว้นั่นเองนะครับก็คือข้อมูลเนี่ยถูกเก็บไว้นะฮะโอเคก็มาดูกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการเช็ค if นะครับก็คือต่อจากตัว rest ตรงนี้ครับเราจะเช็ค if นะครับว่า rest.ok นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันโอเคใช่มั้ยไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมจะตัดโค้ดตรงนี้มาใส่ไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมก็จะให้ console log ออกมาว่า rest.status นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเราเนี่ยเอาไว้จัดการกับ error message จาก API response code นั่นเองนะครับก็ตรงนี้ลองมาเขียนอะไรมั่วๆดูนะครับอย่างเช่นผมเข้าถึง API ที่มันไม่มีอยู่จริงเนี่ยใส่ไปนะครับตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่า log นะครับที่มันออกมาก็คือจะเป็น404นั่นเองนะครับโอเคแต่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาด นะครับผมก็จะลบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะ response นะครับ .status ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่า
มันจะหลอกออกมาเป็น200นั่นเองก็คือ status โอเคนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูการใช้ async function ในการ return promise กันนะครับก็ตรงนี้นะครับเราเนี่ยมีการสร้างตัว async function ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มัน return เป็น promise ออกมาเนี่ยเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบ if ไปนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโค้ดนิดนึงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจากเดิมที่เราจะมีการ console log ใช่ไหมผมจะมีการ return เป็น data แทนนะครับแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้ฮะในส่วนของที่เราเรียกใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมจะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า data ขึ้นมาและผมก็จะมีการเรียกใช้ load data นะครับจากนั้นเราจะมีการใช้ then นะครับเพราะว่า promise เนี่ยเราสามารถใช้ method then ตัวเนี้ยกับมันได้นั่นเองนะครับโอเคก็ then ตรงนี้เราก็จะมีการรับ parameter data มาแล้วก็ response นะครับจากนั้นก็จะconsole นะครับ log ในส่วนของ data นั่นเองนะครับตรงนี้ครับทุกคนก็จะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่ามีในส่วนของข้อมูลเนี่ยปรากฏออกมาแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ตรงนี้ทุกคนสามารถที่จะลอง console log ในส่วนของตัวแปร data ได้นะครับตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นอะไรครับเป็น promise ออกมานั่นเองนะครับเห็นไหมนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยมีการ return มันเป็น promise นั่นเองนะครับพร้อมกับข้อมูลนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีอีกวิธีนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยต้องการใช้ async await ในการจัดการข้อมูลที่มันถูก return มาเนี่ยเราสามารถใช้ IIFE ได้ก็คือ immediately invoke function expression นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่มันจะเรียกใช้ตัวมันเองได้นั่นเองนะครับก็ลองมาเปลี่ยนโค้ดดูนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบนะฮะแล้วก็ลบตรงนี้ออกไปนะครับเราจะมีการใช้เป็น async แบบนี้นะฮะแล้วก็ return นะครับจากนั้นก็จะมีการสร้างตัวแปร data มานะครับแล้วก็ await นะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน load data นะครับจากนั้นก็จะ console log data ออกมานั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงเล็บแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าข้อมูลที่ได้ก็จะออกมาตามนี้เลยนะครับก็สามารถใช้ IIFE ได้เหมือนกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการใช้ promise.all ใน JavaScript กันนะครับซึ่งตัว promise.all เนี่ยนะครับมันจะมีการใช้งานก็ต่อเมื่อเราเนี่ยต้องการที่จะเรียก API นะครับหลายๆตัวพร้อมกันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าในการใช้ await method เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการรอrequest แต่ละตัวเพื่อให้มันเนี่ยเสร็จสิ้นก่อนใช่ไหมก่อนที่เราจะไปทำ request ตัวต่อไปใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับเมื่อ request แต่ละตัวเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการโหลดเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันอาจจะทำให้ตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันช้าได้นั่นเองนะครับตรงนี้ครับการใช้ promise all เนี่ยก็คือเราสามารถใช้ในการเรียกนะครับ API ตัวเนี้ยแบบ parallel หรือว่าแบบคู่ขนานพร้อมๆกันได้นั่นเองนะครับโอเคก็มาดูวิธีการใช้งานกันนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวลบทิ้งออกไปให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างใหม่เลยนะฮะก็เหมือนเดิมครับสร้างฟังก์ชันชื่อว่า load data นะครับแล้วก็เป็น async นะฮะฟังก์ชันตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะมีการใช้ try นะครับเราจะสร้างตัวแปรตัวแรกมา URL 1นะครับก็จะเป็น https://นะครับ json placeholder.typecode.com/todos/1 นะครับโอเคจากนั้นก็มาอีก2ตัวนะฮะตรงนี้จะเป็น URL 2 URL 3นะครับก็จะเป็น2เป็น3ตามนี้นะฮะโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็เราจะสร้างตัวแปรชื่อว่า results มาแล้วก็ใช้await นะครับตามด้วย promise.all นะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องการที่จะเรียกนะครับ API หลายๆตัวพร้อมกันนั่นเองนะครับซึ่งการใช้ promise.all เนี่ยก็จะมีการใช้เป็น array แบบนี้นะครับจากนั้นข้างในนี้นะครับเราสามารถใช้ fetch เราก็จะ fetch ตัวแรกใช่ไหมครับ fetch URL 1นะครับก็มาอีก2ตัวอย่าลืม comma ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น2เป็น3นะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เรา fetch มาเนี่ยนะครับผมก็จะมีการสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า data promises นะฮะเราจะ await นะครับตามด้วย result.map นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีข้อมูลใน result หลายตัวใช่ไหมเราก็สามารถใช้ method map ในการหลูกข้อมูลได้นะครับซึ่ง map เนี่ยก็รับพารามิเตอร์มา1ตัวนะครับแล้วก็ return เป็นแปลง result เนี่ยเป็น json นั่นเองนะครับโอเคนะฮะหลังจากแปลงข้อมูลเป็น json เสร็จเก็บไว้ในตัวแปร data promises เรียบร้อยเนี่ยผมก็จะสร้างตัวแปรอีกตัวนึงชื่อว่า final data แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีการใช้ promise all อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เราจะส่งนะครับในส่วนของตัวแปร data promises มานะครับจากนั้นผมก็จะ return นะครับตัว final data ไปนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามี error อะไรเราก็จะมีการ catch error ด้วย console log ออกมานะครับโอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันตรงนี้ครับสร้างตัวแปร data มาเรียกใช้ load data นะครับตรงนี้เรามีการ return เป็น promise ใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้ dot then นะครับตามด้วยรับข้อมูลมา data แล้วก็
return นะครับ console log data นั่นเองนะครับตรงนี้ครับทุกคนมาดูที่ console นะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลที่มัน return ออกมาเนี่ยก็จะเป็น object 3ตัวด้วยกันใช่ไหมนะครับนี่ฮะobject แต่ละตัวก็จะมีข้อมูลตามนี้นะครับก็คือจาก API ที่เรามีการดึงมานั่นเองนะครับก็จะเห็นว่านี่จะเป็นการใช้ตัว promise all นะครับในการเรียก API หลายๆตัวพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะช่วยทุกคนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการใช้ async await ใน JavaScript กันมากขึ้นนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนเลยนะครับที่กำลังศึกษาเรื่องของ async await อยู่นั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะและรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิภาณเวงเผานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ